สวัสดีครับช่วงนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Go of the Round ประจำ Match Day ที่11ของฤดูกาลนะครับเริ่มต้นด้วยลูกแรกลูกนี้ไปเลยครับจังหวะประตูชัยของบอลมาดในเกมที่พวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0นะครับโจชัวคิงครับอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองแหละครับเป็นตัวแสบลูกนี้ต้องปรบมือให้กับความเยือกเย็นในการจบสกอร์ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพักอกก่อน1ทีก่อนจะกระดกหนีวานวิสาก้าทอไปตวัดยิงเต็มข้อครับจังหวะกระดกและตามเข้ามาตวัดบอลลงพื้นแบบนี้เนี่ยเล่นแบบนี้ทีมเก่าจะเสียดายเอามั้ยครับเนี่ยลูกต่อมานะครับมาดูจังหวะการทำประตูของน้องใหม่อย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกันบ้างครับบอลขึ้นมาทางซ้ายนะครับโดยเดวิดแมคโคดริกก่อนจะบรรจงเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลเลยมาถึงจอห์นลูนสแตรมนะครับวิ่งมากดด้วยขวาลูกนี้ไม่มีเหลือครับดูภาพช้าเนี่ยเหมือนเป็นบอลเปิดมาของแมคโคดริกนะครับจะถูกสะกิดมานิดนึงโดยริสมูเซตก่อนจะเข้าทางลูนสแตรมวิ่งมาแปลโล่งๆเลยครับแบบนี้พลาดยากแล้วครับมากันที่เมริสเตเดียมกันบ้างเป็นการประสานงานที่เข้าขารู้ใจของหัวหอทั้งอเล็กซานเดรียลากาเซตที่หลายบอลต่อมาให้กับปีแอร์อเมริกโอบาเมยองนะครับก่อนเจ้าตัวจะกดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่เหลือครับบอลเปิดเข้ามาโดยดาวิดลุยส์ก่อนที่ลากาเซตจะจับบอล1ทีไหลให้กับโอบาเมยองได้ยิงนะครับบอลที่ให้มาของลากาเซตเนี่ยถือว่าน้ำหนักดีมากๆไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งเลยครับกลับมายิงประตูได้แล้วนะครับสำหรับเดลเลอัลลี่กองกลางตัวเก่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับหลังรับบอลต่อจากซงฮึนมินก่อนจะโชว์สเต็ปล่างในผู้เล่น1คนยิงหักข้อเข้าไปอย่างสวยงามดูภาพช้ากันอีกสักรอบนึงครับจังหวะยิงหักข้อลูกนี้เนี่ยอัลลี่เนี่ยต้องบอกว่าทิศทางแม่นยำ 100% เลยครับมาดูการทำประตูที่ลูกฟรีคิกกันบ้างครับในสัปดาห์นี้ตกเป็นของจอห์นโจ้เชลวีกองกลางของนิวคาสเซิลครับกดฟรีคิกระยะกว่า30หลาลูกนี้บอลพุ่งม้วนลงเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามนะครับดูภาพช้ากันสักหน่อยบอลโค้งข้ามกำแพงก่อนจะมุดเข้าเสาแรกโอ้โหจนปัญญาเลยครับสำหรับโรเบโต้เซฟยังไงก็เซฟไม่ไหวนะครับลูกต่อมานะครับมาดูที่จังหวะเข้าทำของเลสเตอร์ซิตี้ครับบอลเปิดเข้ามาโดยยูริเทเลมองครับบอลมาถึงเจมี่วาร์ดี้แต่ต่อให้กับเกวิ่งไปที่ว่างตกกระไม้อีกครั้งหนึ่งครับเจมี่วาร์ดี้ยิงแบบไม่ต้องจับเลยแต่เดียวนะครับดีใจท่าอะไรกันครับเนี่ยอธิบายหน่อยครับที่ต้องบอกว่าทั้งความเข้าใจและทามมิ่งเนี่ยเป๊ะลงตัวมากนะครับไปดูที่ภาพช้าของลูกนี้กันเลยนะครับดูเสร็จคนต้องบอกว่าแม่ยอดเยี่ยมจริงๆประตูสุดสวยจากเกมที่โอลิมปิกสเตเดียมอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็นประตูบอลเล่ด้วยซ้ายคนเดียวโล่งๆของโรเบิร์ตสนอตคลาสจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับบอลเปิดมาถึงบริเวณเกือบๆจะหัวกะโหลกเขตโทษก่อนจะเป็นสนอตคลาสครับที่ได้ทิ้งตัวบอลเล่ลูกนี้ไม่มีเหลือซ้ายของเขาคนนี้ธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับปิดท้ายด้วยประตูนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ของเชลซีจากจังหวะจ่ายบอลคืนพาสที่แม่นยำของจอร์จินโญ่ครับแล้วปิดสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดไม่แพ้กันโดยทามิอับราฮัมบอลเปิดมาของจอร์จินโญ่นี่ก็สุดยอดเลยนะครับแต่ต้องชมอับราฮัมที่เหลียบไปเห็นเป็นฟอสเตอร์ขยับออกมาปิดมุมเจ้าตัวก็สะกิดบอลข้ามศีรษะไปเลยแหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Goal of the Round